สวัสดีครับบอลมาริโอเจ็บไหมครับวันนี้เจ็บเยอะไหมไม่ไม่เจ็บครับครับโดนน่าจะหัวชนกันนะครับครับเป็นไงครับกับผลการแข่งขันวันนี้ที่ว่าคู่ขี้ครับคู่ขี้เนาะครับครับที่ว่ามันโดนลูกเตะนะยานิดนึงแต่ว่าคิดว่าได้ลูกเข่าครับผมวงในเราคิดว่าเราได้ครับแบบนี้สถิติเท่ากันแล้วครับผมชนะคนละหนึ่งเสมอหนึ่งครับผมภาคสี่มีไหมไม่รู้เหมือนกันคิดว่ามีไหมคิดว่าครับว่าแต่ว่าคนไม่รู้มีรายการใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพไม่รู้เหมือนกันที่ว่าต่อยมวยไทยบวกกราฟีไม่รู้เหมือนกันนะไม่ชัวร์เหรอเห็นเสือผมบอกครับผมยังไม่ชัวร์ผมคือไม่ค่อยรู้ครับเหมือนกันก็ซ้อมอย่างเดียวผมก็แล้วแต่ผู้จัดการแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผม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 สมมติว่าถ้าได้ชกตามข่าวพร้อมแค่ไหนครับพร้อมมากครับซุปเปอร์เล็กรถถังครับผมก็จะต้องฟิตเปียจะต้องซ้อมคิดว่าสู้ได้ไหมครับคิดว่าสู้ได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องสู้สนุกแน่นอนเลยครับครับสู้อยู่ครับพูดถึงวันนี้นิดนึงครับเสกสรรมาวันนี้เป็นไงบ้างครับผมก็เขาก็แกมาดีอยู่ในแบบเขาครับครับในส่วนของเราที่พอใจไหมครับก็ไม่พอใจครับตรงไหนครับครับผมมันต้องตามครูมากกว่านี้ครับอาจารย์สอนอะไรก็ต้องมากกว่าดีไม่ได้ทำตามเทรนเนอร์สักเท่าไหร่ครับผมครับผมโอเคครับคนรู้วันนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยหน่อยครับก็ขอโทษครับก็ต้องตั้งใจวันนี้ต้องแบบทำพัฒนาตัวเองให้ได้ครับครับผมต้องทำให้ดีกว่านี้ครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ๆครับขอบคุณมากครับพี่ครับแจ้งเกิดสำเร็จแล้วนะแล้วก็ล้างแค้นได้ด้วยหลังจากที่เคยแพ้มานะก็เสมอมาเพื่อนนี้เป็นไงบ้างเพื่อนนี้ช่วงสามครั้งแรกมันเป็นยังไงบ้างผมเพิ่งหายจากโควิดมาครับมันรู้สึกแบบยังแบบร่างกายยังไม่โอเคเท่าไหร่ประมาณนี้ติดโควิดมาอ๋อแล้วร่างกายพี่ซ้อมนี่เรามาเต็มร้อยแล้วครับเต็มร้อยแล้วใจก็เกินอยู่แล้วครับต้องขอบคุณต้องขอบคุณทางทีมงานที่ให้โอกาสน้องมาตลอดนะครับไม่ว่าน้องจะชนะนะครับผมต้องขอบคุณเสียเฮาและน้องโบ๊ทมากๆนะครับแล้วก็พี่นัทผมประกบคู่มวยนะครับท่านนะครับที่ให้โอกาสน้องนะครับผมขอบคุณมากจริงครับพี่เป็นจากใครบ้างเนี่ยจากใครบ้างไอ้เชนจากเซียนหมดเลยพี่ไม่รู้ว่าใครเลยเท่าไหร่ครับพี่1,000,000 บาทครับแล้วช่วงหมดทุก3เนี่ยเราวางเกมยังไงฮะช่วงนั้นหรือตอนแล้วอ่ะผมบอกว่าน้องอ่ะผมอยากให้เดินไปเก็บแต่ยกแรกแต่ผมเห็นทรงน้องอ่ะ1-2เขาทำดีแล้วเราเลยบอกแล้วพอเขาเดินทำไมเรายัดให้เราถีบเรายัดให้เราถีบมันเข้าทรงเขาแล้วแต่ยก3ออกไปเขาแทงนี้มันก็ช็อตติ๊กแล้วเขาก็หายเสียสันพี่กลับไปเสียสันนิดนึงเสียสันจังหวะยก4จังหวะที่อยู่ในเกมเหมือนนะจังหวะไหนจังหวะที่เราสอบออกไปนะครับตอนนั้นเนี่ยที่คู่ชกลงไปตอนนั้นเราคิดว่ากรรมการต้องนับไหมต้องนับครับใช่ไหมมันจะอันเดียวนะมันมีแค่มี2อย่างนะลุงนั้นอ่ะอาจารย์นับก็ได้ไม่นับก็ได้ก็ตามเห็นผมนะผมคิดว่าโดนไม่จังนะครับมันจะช่วงจังหวะน้องก็เบี่ยงไปพอดีนะครับแต่ที่เซียนมองอาจจะมองอีกรูปนึงผมมองไม่กลางนะกลางนับก็ได้ไม่นับก็ได้ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการแต่มันก็เสียการอยู่แล้วครับมันก็เสียการอยู่แล้วครับผมครับผมหลังจากที่ได้รูปนั้นนี่ก็สบายหน่อยนะเอาละครับผมแก้เกิดละอยากจะบอกอะไรเซียนมวยหน่อยไหมก็ขอบคุณแฟนมวยขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณโปรโมเตอร์แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็คุณน้องท่านสอนสดาแล้วก็อายงยิ้มครับผมทีมงานทุกคนครับแล้วก็ครูแดงขับบังแกดแล้วก็ครูหลังขับบังแกดด้วยขอบคุณพี่ยศครับแล้วก็ขอบคุณวินมานะครับถ้าบอกว่าไฟนี้เนี่ยได้อัดฉีดรวมทั้งหมดก่อนต่อยด้วยแล้วก็ไฟนี้ด้วยเท่าไหร่น่าจะ200,000นะน่าจะ200,000ก่อนชกกับ100,000ก่อนชก60,000ก่อนชกวันนี้แสนกว่าโอ้โหแสนกว่าเคยได้เยอะขนาดนี้ไหมไม่ไม่มาได้ถูกสุดเท่าไหร่ไอ้ที่สุดก็6,700พี่หลังดูร้อยยังอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุ27พี่ทุกคนไปนะผมจะมาอุดรครับอุดรธานีเหรอสงการก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวไหนเลยซ้อมมวยเดียวไปเที่ยวต่อยเสร็จแล้วพาไปไปไหนครับกาญจนบุรีกาญจนบุรีไปร่องแพไปกาญครับไปกาญไปกาญเราก็ขอมาแล้วว่าไปพักผ่อนสัก2วันนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับหลังจากน้องทำงานแล้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมจะพาไปเที่ยวครับพี่น้องขอบคุณมากครับขอบคุณน้องดีใจมาก